แล้วคันจิแบบนี้ยิงไม่ได้ยาสัจตายาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ข้างหน้ามังชิโร่นะครับใช่ก็คือเราเข้ามาในไชน่าทาวน์ของประเทศของญี่ปุ่นใช่ไหมคะแล้วก็เยาวราชญี่ปุ่นครับแน่นอนเราก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารที่เขาเรียกว่าอะไรดูหรูหราแล้วก็ดูราคาแพงซึ่งเมนูจริงๆราคาแพงแล้วก็อร่อยที่สุดในเยาวราชนะใช่บางคนอาจจะแบบว่าเข้ามาค่ะเขินแบบว่าอุ้ยมันแพงจังเราจะเข้าไปกินได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เราจะมาทำภารกิจคือเลือกนะคะกับข้าวที่ใช่จะกินยังไงใช่จะกินยังไงให้ราคาถูกที่สุดซึ่งเราจะสามารถลดคอได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับแนะนำข้างในด้วยครับไปกันเลยค่ะดูแพงมากโอ้โหสวยมากสวยมากเลยครับโอเคเชิญค่ะเดี๋ยวคันจิตอันนี้และสำหรับเราไม่ได้จองมานะคะเราต้องรอ20นาทีใช่ไหมตากระสวยมากเลยอันนี้คือที่นั่งรอเชิญนะคะเราต้องนั่งรอนะคะ20นาทีเพราะเราไม่ได้จองมาใช่ไหมคะก็เป็นวันอาทิตย์ก็จะมีคนลูกค้าเยอะนิดนึงใช่ไหมเนาะส่วนตรงนั้นนะคะจะเป็นน้ำชาร้อนนะคะก็คือสามารถหยิบไปกดมาทานเองได้เลยได้เลยรับน้ำชาไหมคะเดี๋ยวไปเอาให้นะคะเข้ามาแล้วนะครับก็ดูเมนูสิอันนี้มีหลายอย่างนะครับนี่โคสด้วยแล้วก็ว้าวกับข้าวที่แพงก็มีอันนี้ฉลามโอ้ฉลามกินไม่ได้วันนี้ห้ามวันนี้ไม่กินนะแต่ว่าอร่อยที่มีเยอะมากแต่อันนี้ด้วยว้าวเมนูกุ้งอันละ7,000อะไรก็ไม่รู้เป็นลูกปูอันนี้นะคะก็เมนูปลาใช่เราก็ตัดสินใจว่ากินปลาขาวนะครับปลาแล้วก็มีเมนูอะไรอีกนี่2,000นี่2,200นี่คือถูกแล้วนะคะแล้วก็ถูกแล้วพนักงานบอกว่าอันนี้อันเล็กก็3 คนก็แบ่งกันได้ใช่แบ่งกันได้แล้วก็เราสั่งผักไปอันนี้ก็คือขนาดเล็กเนี่ย1,700ก็คือใหญ่แล้วนะคะแบ่งกันได้ประมาณ3 คนเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับยูบุตาบานาเมะนี่บะหมี่หมูนะครับบะหมี่อะไรหมูใช่หมูบาระเอ้ยเนื้อนี่กิ้วเนื้อบาระอันนี้เราคัดสรรราคาแล้วนะที่แบบว่ากินแล้วไม่น่าจะแพงมากนะแล้วก็ข้าวผัดที่ถูกที่สุดเดี๋ยวให้ดูถูกที่สุดแต่ก็จานใหญ่แล้วก็ดูน่ากินนะเดี๋ยวลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะก็คือวันนี้นะโยซังก็คืออะไรอ่ะคือต้นทุนของเราจะแล้วก็กินให้ถูกที่สุดชาจีนนะคะจะชาจีนที่ดอกไม้บ้านอันนี้ปุ่นไม่เคยเห็นไม่รู้จักสวยมากเดี๋ยวว่าลองดูว่าเป็นยังไงมาแล้วนะคะอันนี้ผักกับเห็ดผัดนะคะโอเคเราอันนี้แบ่งกันเป็น3 คนแล้วเรียบร้อยจานจริงนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีเปียโนตึ้งใช่ทางนี้นะครับได้ยินเสียงแล้วก่อนครับเปียโนนะคะอันนี้นะคะนักเปียโนก็ตอนนี้กำลังเล่นสดๆเลยใช่ไหมคะก็คือบรรยากาศดีมากน่าสนใจโอเคอิตาดาคิมัสยังไงกินเองเลยอันนี้นะคะก็แค่รอบนะคะก็จะน่ารักมากคือมันร้อนๆเลยแล้วรสชาติมันกลมกล่อมคิโนโกะใช่ไหมคะอันนี้คือหน่อไม้อร่อยมากรสชาติเข้มข้นมากเลยอ่ะดูจากสีเข้มข้นแต่ว่าไม่ใช่เข้มมากก็พอดีเห็ดชิ้นใหญ่แต่นี้อร่อยจริงมาที่นี่กินดีกว่าแน่ครับเหมือนได้ดื่มซุป ซุปนมมือคันจิมาแล้วเมนูที่2นะคะขอบอกเลยว่ากลิ่นหอมเข้มข้นเหมือนมันมีกลิ่นโชกะเขาเรียกว่าอะไรนะขิงใช่ไหมคะแล้วก็ดูดีมีผักชีด้วยอันนี้เป็นเมนูปลาใช่แล้วก็น้ำจิ้มเอกซอที่จีนนะครับใช่เดี๋ยวลองกินเลยนะคะนุ่มมาก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 แล้วก็เรียกว่าอะไรนะรสชาติก็ซึมข้างในด้วยแล้วก็อันนี้หอมใหญ่ก็เป็นเผ็ดนิดนึงก็เข้ากันมากมีใหม่แล้วอีกเมนูนะคะเมนูที่3เมนูอะไรคะตากะซังบะหมี่เนื้อล่ะครับมันมีเนื้อด้วยสิคะแล้วก็เสิร์ฟก็ประมาณว่าเหนียวอ๋อคนอย่างนี้เลยนะใช่กินก่อนจะได้กินมากินก่อนกำลังร้อนเลยนะคะหุยดูเนื้อได้นุ่มมากอะซุปนะครับคนอะไรยาซัชชี่กันเลยซุปใจดีเด้งอะไรไหมโอ้เราว่าเราตักหอมละลายเดี๋ยวกินเมงใช่มาเมจีรสชาติดีมากเส้นจีนอร่อยบะหมี่เมนูสุดท้ายนะคะข้าวผัดที่เราสั่งไปแต่ตอนแรกนะคะเป็นไงน้องคินเอาชิมหมูแล้วก็กุ้งใช่มีเนื้อหมูมีเนื้อกุ้งหอมมากหมูอร่อยมากเลยนะคะก็หวานนิดนึงหอมด้วยครับกลิ่นหอมข้าวผัดเนาะหอมมากแต่ว่าประทับใจซูก่อนหน้ามากเลยซูปูโอชิมากเลยเมงอ่ะข้าวผัดก็อร่อยไปต่อไม่รอแล้วนะอร่อยมาก